ี่คือกุหลาบที่เราจะมาทำให้ดูนะเอาไว้ร้อยปลายอุบะพวงมาลัยนะคะเราจะมาทำตัวกุหลาบที่ทำปลายของอุบะเวลาเราร้อยมาลัยให้เป็นกุหลาบหอมกุหลาบจากทิชชู่หอมเราทำตัวนี้เคยสอนไว้หลายหนแล้วนะคะดอกมะลิทิชชู่หอมนี่ตัวนี้เลยใครอยากรู้ว่าทำยังไงแบบไหนให้เซิร์ชที่ YouTube ว่าดอกมะลิทิชชู่หอมไม่มีจากนะคะแล้วมีคำว่าหอมแทนคือดอกมะลิทิชชู่หอมคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้ใครหาไม่เจอทำไม่ได้แอดไลน์มาที่เพชรประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ฟรีเราไม่ได้ทำแค่ดอกมะลิทิชชู่หอมตัวนี้อย่างเดียวเรายังทำให้ดูอีกว่าตัวนี้เอาไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างทำเป็นพานได้ทำเป็นพานพุ่มได้ไม่ได้ทำได้แค่ตัวที่เป็นมะลัยอย่างเดียวนะตอนแรกเราให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยทีนี้เราลืมบอกไปว่าบ้านเราเป็นบ้านดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามาก็จะโทรมาในจังหวะที่เด็กกำลังเล่นดนตรีอยู่รับไม่ได้นะคะมันเสียงดังพูดคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะคุยกันต้องให้เด็กหยุดดนตรีซึ่งดนตรีก็จะหยุดชะงักนะคะบางครั้งเราก็ให้เด็กนั่งสมาธิทำสมาธิก่อนที่จะเข้าการบรรเลงลูกค้าโทรมาจังหวะนั้นพอดีเราก็จะไม่สะดวกในการรับเพราะฉะนั้นเราทำให้ดูแล้วก็ช่วยเหลือกันนิดนึงโดยการแอดไลน์แล้วพิมพ์เป็นข้อความมาอยากทราบอะไรเดี๋ยวจะส่งให้รับรองว่าตอบทุกข้อความนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเห็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ก็จะสอนด้วยอีกคลิปหนึ่งทำแบบนี้ให้ดูก่อนตัวนี้มีคนถามว่าทำให้ดูหน่อยทำได้พอทำแล้วใช้กาวทาปุ๊บเป็นปึกเลยอะไม่ธรรมชาติแต่บางคนก็ชอบนะดูแข็งแรงดีอันนี้แล้วแต่จะสอนทาให้เป็นเท็กเจอร์อย่างนี้คือเป็นกรีบซึ่งมีความคงทนแข็งแรงเหมือนเราเอากระดาษสามาทำแต่ว่ามีกลิ่นหอมที่เขาทำกันเอาไว้ส่วนใหญ่จะเป็นแค่นี้ค่ะเอาทิชชู่มาทำแล้วเพียวๆเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างนี้ขึ้นค่ะยับค่ะเวลาไปขึ้นงานจริงเอาเป็นปลายอุบะจริงหรือขึ้นช่อจริงให้ดอกมะลิวันแม่ดอกกุหลาบวันแม่จะกลายเป็นแบบนี้ยุ่ยเละเสียทรงทำยังไงให้เป็นทรงอย่างนี้เทคนิคก็คือทากาวเรามีกาวแบบไหนก็ใช้แบบนั้นมีกาวลาเท็กซ์ใช้กาวลาเท็กซ์มีกาวใสใช้กาวใสไม่จำเป็นต้องซื้อของเรานะบอกทุกคลิปเลยของเราทำไมถึงใช้มันเป็นกาวที่ทำให้ไม่ขึ้นลาดำมีกลิ่นหอมทำให้สีเหมือนเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยมันไม่ได้ขาวจ้วงไงฮะมันขาวนวลดอกมะลิตัวจริงอะนะขาวนวลกาวของเราทำให้เหมือนของจริงเรามาเริ่มจากการนี่ทิชชู่ของสก็อตเอ็กซ์ต้าเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไม่ได้มาให้ผลประโยชน์อะไรกับเราเพียงแต่ว่าเวลาเราขึ้นงานแล้วเนื้อกระดาษสก็อตเอ็กซ์ต้าจะยุ่ยยากขึ้นงานได้ค่อนข้างดีกว่ายี่ห้ออื่นหนูมียี่ห้ออื่นน่ะก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะดึงออกมาหนึ่งแผ่นก่อนด้านปุกับด้านปุนี่ก็คือด้านที่มันขรุขระอะค่ะทบขึ้นมาแล้วจับตัดเลยตัดใช้แค่หนึ่งแผ่นประกบลงมาอีกนี่ก็คือไม้จิ้มฟันที่ด้านทู่ด้านหนึ่งด้านแหลมด้านหนึ่งเอาด้านทู่สอดเข้าไปค่ะพับหัวลงมาหัวกระดาษพับลงมาพับปุกกระดาษลงมาม้วนค่ะทำเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละทำเหมือนดอกกุหลาบธรรมดาแต่เราจะมาทากาวให้ดูท่านเองว่าทายังไงให้กรีบยังคงเป็นกรีบไม่จับตัวเป็นก้อนนี่นะคะพอใกล้จะจบงานหักลงม้วนอันนี้คือเกสรแล้วก็เอาได้เย็บผ้าเนี่ยค่ะ
พื่อให้งานนั้นคงทนแข็งแรงนะคะเราจะมาทาสีนี่ตัวนี้เป็นสีออริจินอลของเรานี่สีออริจินอลของเราสีนี้ก็ใช้ทำดอกมะลิทิชชู่หอมตัวนี้ด้วยแล้วเราจะมาทำตัวนี้ด้วยทาคล้ายๆกันเลยค่ะใช้แปรงขนนุ่มนะคะใครมีแปรงแบบไหนใช้แบบนั้นแต่ให้ดูขนนิดนึงถ้าเป็นขนที่ใช้สำหรับทาสีตามบ้านอาจจะแข็งพอแข็งปุ๊บเวลาโดนทิชชู่ที่โดนกาวเนี่ยก็จะขาดง่ายยุ่ยให้ระวังนิดนึงนะคะอันนี้ของเราใช้มาหลายงานแล้วค่ะดูจากสภาพได้แต่ขนแปรงยังใช้ได้อยู่เพราะเราแช่น้ำไว้นะแล้วมันก็นุ่มอะค่ะทาเหมือนกับดอกมะลิทิชชู่หอมตัวที่เป็นตัวนี้ตัวตูมเพราะว่าทาเหมือนกันทาขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีการถูไปถูมานะคะทาขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวขึ้น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 เน้นตรงส่วนหัวเกสรนิดนึงทาขึ้นพักชิ้นงานไว้ค่ะให้แห้งเราจะมาทำตัวกรีบอุ้ยกระเด้นแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ก็คือถุงพลาสติกเหลือๆค่ะเหลือจากไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นเอาที่สะอาดอย่าให้สกปรกไม่มีถุงพลาสติกแบบนี้ถุงที่เราหิ้วกับข้าวมาตามร้านสะดวกซื้อก็ใช้ได้นะตอนนี้เราทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่าทำยังไงดึงกระดาษออกมา1แผ่นเหมือนเดิมรอยปุรอยขุขะพับเข้าหากันพับอีกครั้งหนึ่งแบ่งเป็น3ส่วนกะเอาค่ะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดเหมือนเดิมไม่ต้องใช้กะเอาเลยแล้วมันจะมีด้านที่เผยให้เยอะก็คือเปิดออกมาได้กับด้านที่เป็นสันเปิดออกมาไม่ได้ด้านที่เป็นสันที่เปิดออกมาไม่ได้นั้นเรียงไปทางเดียวกันด้านที่เป็นสันนะคะเรียงไปทางเดียวกันแล้วขึ้นรูปให้เป็นแบบนี้แต่1แผ่นทำได้3กรีบอยากทำทั้งหมด6กรีบก็ต้องใช้กระดาษ2แผ่นถ้าอยากทำ8กรีบก็ทำได้อยากทำ10กรีบก็ทำได้อยู่ที่เราความพึงพอใจใครกลัวมือไม่เท่ากันไม่มั่นใจในการตัดให้ตัดกระดาษออกมาก่อน1แผ่นแล้วทำเป็นต้นแบบทีนี้เราไม่ใช้ตัวนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยแต่ละกรีบตามธรรมชาติก็ไม่เท่ากันค่ะต้นเดียวกันเกิดพร้อมกันยังไม่เท่ากันเราจึงอาศัยความเป็นธรรมชาติที่ว่ากรีบย่อมไม่เท่ากันนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันตัดให้เป็นทางโค้งแหลมแบบนี้หนูไม่ชอบมันแหลมๆเลยค่ะหนูอยากตัดให้มันทุ่มๆมนๆได้ไหมคะได้ค่ะเอาที่เราชอบนะเอาที่ลักษณะการใช้งานอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็ได้ไปยกใช้ตัวเองนะคะอันนี้คือด้านสันด้านสันหนึ่งแผ่นใช้ได้3กรีบทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะจากนั้นไม้จิ้มฟานของเราใครจะใช้มือก็ได้นิ้วนี่กดลงไปหรือใครจะใช้ไม้จิ้มฟานเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะทายังไงทาเหมือนกันทุกสีนะคะแม้แต่เป็นสีนี้ก็ทาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตัวอย่างนี่ค่ะกดที่ปลายแล้วลากเบาๆทาอย่างนี้ไม่ทาถูไปถูมาพอแห้งแล้วด้านนี้แห้งแล้วกลับพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทากลับพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทากลับพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทานี่อย่างนี้อันนั้นทาไว้ด้านหนึ่งแล้วนะคะทำเป็นตัวอย่างนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทาเป็นสีอื่นล่ะทำเหมือนกันค่ะนี่เลย
เราควรแยกถุงกระดาษที่วางเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาเราเอาสีออริจินอลมาใช้ตัวที่เราทำเอาไว้ที่เลอะอยู่ที่ถุงอะค่ะมันจะติดขึ้นมาที่กรีบที่เราไม่ต้องการทำเหมือนกันนะคะทาลักษณะเดียวกันคือกดรีดไม่ถูไปถูมาเดี๋ยวแห้งแล้วเราจะมาขึ้นงานให้ดูนะคะเรารอจนกรีบแห้งแล้วเราจะมาขึ้นงานให้ดูกันนะคะตัวที่เราทำไว้เกสรตัวแรกเป็นแบบนี้หยิบหนึ่งกรีบแรกขึ้นมาวางลงไปที่ช่วงข้างบนนี้เหลือตรงนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นฐานในการยึดพันฟลอราเทปนี่คือกรีบแรกเนาะวางอย่างนี้กรีบที่2วางตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามกันกับกรีบแรกแล้วหุ้มปลายลงไปเราต้องการให้ชิ้นงานของเรานั้นคงทนนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้กรีบของเรายังเหนียวๆอยู่หน่อยๆเลยนะเราจะรีบขึ้นงานให้ดูนี่ค่ะจะสมควรทำตอนแห้งสนิทนะคะสำหรับมือใหม่นะพันนะคะยึดเอาไว้เพื่อให้งานของเรานั้นคงทนนะคะแล้วก็แข็งแรงเป็นกรีบที่3จะทำฝั่งตรงข้ามกันระหว่างกรีบที่1กับกรีบที่2ใส่ลงไปค่ะปิดปลายเหมือนเดิมเอามือเนี่ยเอาปลายกดปลายหุ้มลงไปนะคะนี่คือดอกที่3ดอกที่4ทำตรงข้ามดอกที่3ทำตรงข้ามดอกที่3นะเอามือปิดปลายลงไปก็จะกลายเป็น1 2 3 4ปิดปลายลงไปแล้วก็ยึดงานเราเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะได้ให้งานเราแข็งแรงนะคะเอาไปร้อยเป็นปลายอุบะได้แข็งแรงนะคะไม่หลุดออกมาจากกันนะคะดึงให้แน่นมือนิดนึงอันนี้ทำให้ดู6กรีบใครอยากได้8อยากได้9อยากได้10อยากได้7กรีบทำเอาเลยค่ะตามสะดวกอันนี้แค่ขึ้นตัวอย่างให้ดูเนาะไปประยุกต์ใช้กันนะคะกรีบที่6ก็ระหว่างกรีบที่5สิระหว่าง3กับ4กดปลาย2ข้างนี้ลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะกดปลายลงไปเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนะอย่างที่บอกว่าเรารีบนิดนึงไปอย่างแห้งไม่สนิทใครที่ถัดทำเอาให้แห้งสนิทก่อนนะคะแล้วกรีบสุดท้ายก็ตรงข้ามกับกรีบที่5นี่เลยวางประกบลงไปเป็นกรีบที่6แล้วก็เช่นเดิมค่ะจับให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นก็พันยึดผลงานเอาไว้นิดนึงค่ะจะได้ทนแข็งแรงไม่หลุดออกจากกันนะคะเวลาไปขึ้นงานไม่หลุดนะขึ้นงานเสร็จแล้วหลุดจะได้นะคะอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะแล้วไปหลุดยิ่งถ้าขึ้นเป็นพวงมาลัยแล้วหลุดจะได้แย่เลยปลายก็ดึงลงมาม้วนเก็บใครจะตัดก็ได้ม้วนเก็บก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพันตัวก้านให้ดูด้วยฟอราเทปค่ะจะมาใช้ฟอราเทปสีนี้คือสีก้านมะลินะคะใครมีสีเขียวเข้มก็ใช้สีเขียวเข้มอย่างที่บอกว่าใช้ได้ค่ะใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นแต่เราใช้ตัวนี้เพื่อให้เหมือนดอกมะลิตัวจริงมากกว่ากันนะคะตัดออกมาค่ะตัดออกมาจะมีด้านเหนียวกับด้านไม่เหนียวนะเอาด้านเหนียวนั้นแปะวางลงไปจับไว้นะคะดึงเอาไว้นะคะแล้วก็หมุนสัก 2-3 ทบแล้วก็บิดลากลงมาค่ะเหมือนเราพันตัวนี้เลยค่ะ
างคนเนี่ยใช้กระดาษย่นปะตรงนี้ก่อนทำเป็นฐานตรงนี้ได้ค่ะทำเป็นฐานตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆใช้ฟอลเทปม้วนอีกทีอันนั้นแล้วแต่ใครถนัดนะอันนี้เราทำแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาพันด้านล่างนี้อันนี้จะเห็นว่ามันจะย่นๆใช่ไหมคะไม่เป็นไรได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราตัดแล้วนี่คือคุณสมบัติของฟอลเทปมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นใช้มือกดลงไปมือจะเลิกกลางนิดนึงนะคะกดลงไปกดลงไปกดลงไปค่ะกดเลยค่ะกดให้ฟอลเทปนั้นยึดติดกันความเหนียวมีกาวอยู่ในตัวของฟอลเทปอยู่แล้วนะคะมีความเหนียวอยู่แล้วเอาละจากนั้นมาทำผลงานของเราให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมโดยการทากาวออริจินอลทาแบบไหนคะยังเพเยออยู่เดี๋ยวเราทากาวจะดีขึ้นนะคะทาเหมือนกับตัวดอกมะลิที่ชู่หอมตัวเล็กของเราอะนะคะทาขึ้นมาค่ะมันก็จะปิดร่องรอยนะคะเป็นการยึดติดอีกทีนึงเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็เน้นตรงระหว่างโคนฟอลเทปที่ยึดติดกับทิชชู่นะคะยึดกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็แต่งทรงทำไมต้องแต่งตอนนี้เพราะเดี๋ยวถ้าแห้งมากๆเซ็ตตัวมากๆทิชชู่จะแต่งทรงไม่ค่อยได้แข็งเลยเหรอคะครูขาไม่แข็งไม่ถึงขนาดว่าเข็มแทงไม่เข้าไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเราต้องการเอาไปใช้งานจริงได้นะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้ต้องการเอาไปใช้งานจริงได้นะไม่ใช่ว่าแข็งจนกระทั่งเข็มทิ่มไม่ได้นะคะไม่ใช่ค่ะเข็มทิ่มได้ค่ะเหมือนตัวพวกนี้เลยค่ะมีความยืดหยุ่นคงทนแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะอย่างเราแค่ตกไม่แตกสามารถบิดงอได้ในระดับหนึ่งแต่กลับคงทนแข็งแรงกว่าทิชชู่ที่เอามาทำกันธรรมดาแล้วไม่ใช้กาวอันนี้เสียทรงค่ะอันนี้ไม่เสียทรงค่ะนี่ทำให้ดูเลยนะคะขยำขยี้ขยู่ขยี้กันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าแข็งแรงจริงๆอ่ะเราวางทิ้งไว้วางทิ้งไว้อันนี้เราเสร็จแล้วนะทำเป็นสีก็ได้ด้วยคือทาเหมือนที่ทำให้ดูทำมาอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายที่จะทาให้ดูนะเอาล่ะเรามีตัวอย่างพอดีนี่คือเราทาไปข้างแล้วอีกข้างยังไม่ได้ทาดูใหม่นะหนึ่งสองสามปาดเบาๆนะคะอย่ากวนมากนะทิชชู่คือความบางจำไหมนะคะกระดาษทิชชู่คือกระดาษที่บางขึ้นงานเหมือนกันกับตัวนี้เลยเหมือนกันเลยใครอยากทำสีอะไรก็ทำไม่อยากทำสีก็ไม่ต้องทำเสร็จออกมาแล้วสีฟ้าจะได้อย่างตัวนี้โอเคไหมส่วนตัวนี้ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะมีคลิปหนึ่งอันนี้ทำง่ายอันนี้อย่างที่เขาทำกันก็คือตัวนี้แหละค่ะเพียงแต่เวลาทากาวของเราแล้วเนี่ยทายังไงไม่ให้เป็นก้อนไม่ให้เป็นก้อนมันขยุกขยุยใครอยากได้แบบก้อนๆต้องการความแข็งแรงก็ทาได้ง่ายๆค่ะทาไปเลยป้ายลงไปเลยแต่ถ้าต้องการทาให้เป็นแบบนี้ต้องรอดูอีกคลิปหนึ่งนะคะหาคลิปไม่เจอแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวสอนให้ส่งให้ฟรีๆนะคะขอบคุณมากค่ะ